ว้าวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมยังอยู่ในเรืออยู่ค่ะยังอยู่กับรายการเกษตรทำเงินเหมือนเดิมค่ะขอต้อนรับผู้ชมสู่รายการค่ะวันนี้ค่ะเรายังคุยกันเรื่องเศรษฐกิจการทำเกษตรแบบพอเพียงเพียงพอกันอยู่นะคะวันนี้ไปดูกันต่อค่ะว่าลุงเปี๊ยกจะพาเราไปดูการทำการเกษตรแบบไหนกันต่อค่ะไปเลยค่ะลุงเปียคะเราเดินคุยกันมาตั้งแต่บ่อปลานิลตรงนู้นถึงบ่อกบแล้วค่ะทีนี้เห็นไหมที่ลุงทำมาเนี่ยนาเนอลุงทำมาหมดทั้งเกียร์ละ600แต่ตอนเนี้ยเรามารายได้สมัยนั้นมันไม่เพียงพอมันไม่เพียงพอก็ประเดี๋ยวพัฒนามาเช่นเดี๋ยวนี้เรามาเลี้ยงกบกบแล้วก็เลี้ยงในกระชังข้างนอกกระชังแล้วก็ใส่ปลาลงไปอ๋อนอกกระชังนี่เป็นปลาค่ะนอกกระชังเป็นปลาอ๋อในกระชังเราก็เลี้ยงกบไปในกระชังเลี้ยงกบตรงนี้บ่อนี้จะเป็นตัวเล็กใช่ไหมคะเป็นตัวเล็กนู่นเราเห็นตรงนู้นบ่อเป็นตัวใหญ่ก็มีตรงนู้นตัวใหญ่มากเลยไม่อยากบอกว่าชอบกินกบมากเพี้ยวนั่นไงเจอเพื่อนแล้วไม่กัดไม่กัดใช่ไหมคะก็กบปีนี้ก็เลี้ยงไม่เยอะก็จะไปเน้นเรื่องเพาะสายพันธุ์เพาะพันธุ์จบเพาะพันธุ์ของโอ้อันนี้ตัวใหญ่มากเลยก็อันนี้ก็จะเป็นกบรุ่นขึ้นมาแต่ว่าปีใหม่นี้ก็พอได้บ้างแล้วล่ะนักฉลองนะนักฉลองก็จะมีในชุมชนหมู่บ้านหลายแหล่งก็อยู่ออกจากที่นี่ก็โลประมาณ60บาท60บาทปีใหม่ขึ้นซะหน่อยดีไหมสัก80ไม่ในเนี้ยค่ะกระชังเนี้ยคาดว่าน่าจะสักกี่โลกัน100กิโลโอ้โห6-7,000 บาท 6-7,000 บาทเพราะว่า100กิโลโลละ60อ่ะ80ปีใหม่แล้วเล่นตัวใช่ไหมคะแต่ก็ไม่แพงกับตลาดเขาขาย100กว่าเราก็ยังขายสัก80เนี่ยเขาไปทำกินเองแล้วกบเนี่ยค่ะตอนที่ลุงเปี๊ยกทำเนี่ยลุงเปี๊ยกเพาะพันธุ์เองใช่ไหมคะเพาะพันธุ์แล้วเวลาถ้ามีคนมาซื้อเนี่ยลุงเปี๊ยกขายพันธุ์เขายังไงคะโอ้เขาเรียกเป็นกบนิ้วกบนิ้วพอนั่งปุ๊บหลังประมาณนิ้วความยาวประมาณนิ้วเนี่ยบาท20ถึงบาท50วัดความยาวตัวนิ้วเอานิ้วเอาไม่ใช่เหยียดแข้งเหยียดขาแล้วนิ้วไม่ใช่เอาความยาวตัวเลยมองดูว่านิ้วนึงเลี้ยงรอดเนี่ยนั่งอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วรู้เลยอันนี้มัน 3-4 นิ้วแล้วแกงได้แล้วแกงได้แล้วผัดเผ็ดกบ แล้วก็จะเป็นไซส์เบอร์ที่ไปยันลูกออสเขาก็ซื้อกันลูกออสเขาก็ซื้อเหรอคะลูกออสเขาซื้อไปทำอะไรคะลูกออสเอาไปงบเอาไปอะไรเนี่ยเอาไปหมกข้าวหมกอะไรกินกันแต่ไม่ค่อยได้ขายอ่ะส่วนใหญ่เราขายเป็นเยอะเยอะมันเหนื่อยไม่คุ้มใช่ไหมคะเหนื่อยเกินอย่างนี้ถ้าเราขายเป็นพันดีกว่าดีกว่าแล้วไปเลี้ยงรอดแล้วก็ไปเลี้ยงอีก2เดือนอีก60วัน60วันก็ขายได้แล้วขายได้แล้วเป็นตัวเท่านี้แล้วโอ้โหจากกบนิ้วนะค่ะก็บ่อปลาดุก90วันบ่อกบ60วันใช่ไหมคะตั้งแต่เกิดก็120วัน120วันก็แบ่งกันไปอย่างนั้นแล้วเวลาเราถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีบ่อแบบนี้ค่ะเวลาเราจะเลี้ยงเขาอะค่ะเราเลี้ยงแล้วบ่อปูนเนี่ยมันแตกต่างจากเราเลี้ยงเป็นกระชังนี้ไหมคะบ่อปูนจะต้องถ่ายน้ำบ่อยอ๋อถ่ายน้ำบ่อยบ่ออย่างนี้เราไม่ต้องถ่ายค่ะแล้วเราก็ปล่อยปลาไปข้างนอกให้เขามาทำความสะอาดก้นกระชังเราไม่ต้องไปทำมีหน้าที่เลี้ยงเขาอย่างเดียวสมัยก่อนลุงเลี้ยงต้อง200-300กระชังอย่างเงี้ยกระชังเท่านี้ใช่ไหมคะแล้วก็ใช่กระชังกระชังละ6-7,000เนี่ยนะคะครับกระชังละ6-7,000บาท200-300กระชังปีนึงก็แล้วช่วงนั้นแรกๆเลยเนี่ย120บาทโลนึง120บาทกระชังก็ไม่ต้องพูดละหมื่นกว่าบาทแล้ว100กว่ากระชัง200กระชังยังไปรวมมาเลยสงสัยไอ้ตอนเพาะพันธุ์นะคะลุงเปี๊ยกเราทำยังไงอะคะเพราะว่าอย่างปลาอย่างไรเงี้ยโอเคเรายังพอรู้ว่าเพาะพันธุ์แบบไหนอย่างกบนะคะเราได้ลูกออสได้เพาะพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ยังไงคะเอาลูกกบนี่มันจะมีเขาเรียกว่า
ธรรมชาติเนี่ยจะขายตั้งแต่จะเริ่มขายตั้งแต่มีนาเมษามีนาเมษามีนาเมษามันเริ่มมีไข่ค่ะแล้วก็มันจะไปเข้าพฤษภาหรือมิถุนาที่มันมีเพลงอยู่เพลงย่างเข้าเดือน6ฝนก็ตกพามๆน่ะนั่นแหละกบธรรมชาติถึงจะขายแต่ลุงเปียกมีเทคนิคไม่ต้องไปถึงธรรมชาติหรอกพอมีนาเมษาเนี่ยพฤษภาเอาไว้ทีหลังเอาลูกก่อนเอาลูกบังคับให้เขาออกลูกก่อนให้เขาแต่งงานแล้วก็ออกลูกมาแยกแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกมาใช่ไหมคะแยกออกมาแล้วให้เขาใช้เคมีเดี๋ยวนี้ใช้เคมีต้องมาศึกษาต้องมาศึกษาต้องเรียนต้องเรียนทักสามวันนะครับถ้าเรานั่งพูดกับตรงนี้เราต้องพูดกับสามวันใช่ไหมก็จะรู้เรื่องสามวันเรียกว่าถ้าใครอยากเรียนรู้การเพาะพันธุ์กบมาหาลุงเปียกดีกว่ากบทั้งปลาค่ะถ้าใครไม่อยากเรียนรู้เพาะพันธุ์มาซื้อพันธุ์มาซื้อพันธุ์มาบอกกันล่วงหน้ามาแจ้งเอาไว้ล่วงหน้าจะเอาพันตัวดำตัวเขียวตัวเหลืองที่นี่มีหมดเขามีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะเพราะเห็นบางตัวก็เขียวบางตัวก็เหลืองตัวเขียวเขาจะติดไปทางสายพันธุ์พ่ออันนี้เป็นกบผสมแล้วกบนาผสมกับบูฟ็อกบูฟ็อกเขาหน้าตาเขาเขียวๆงั้นแหละอ๋อนั่นตัวนั้นเขียวเขียวทางแม่เขาเขียวมากเลยดูสองตัวเด่นมากเลยแล้วเขียวมากเลยสายพันธุ์นี้ก็จะทนหนาวหนาวบ่ยันมาเถอะมาเถอะฉันก็จะอยู่ฉันอยู่กับฉันได้ชิวๆอยู่กับน้าเย็นๆได้อะไรอย่างเงี้ยนะหนาวไม่เอาฉันจะเข้าโปงจะคุมโปงอย่างเดียวจะคุมโปงคือไม่สู้หนาวถ้าพันนี้ก็สู้หนาวแต่เห็นเขาอยู่กับปลาด้วยนะคะครับมันจะมีปลาเล็กปลาน้อยใส่ไว้เขาตื่นตกใจเล่นนี่อันนี้ก็คือนานๆๆที่ไว้สำหรับขายเขาไปแกงกันนี่พันดำตัวดำจ้ะนี่ตัวดำจะเอาสีดำดำปื้ดเลยก็มีเอาเขียวปื้ดเลยก็มีเขียวทั้งตัวก็มีอะคะมีเขียวทั้งตัวไม่มีอะมีเขียวก็ครึ่งตัวครึ่งตัวแต่ว่าเขียวแบบตัวริมนู้นเขียวสันหลังทั้งหมดเลยอ๋อนู่นๆอันนี้คือเชื้อติดไปทางพ่อเยอะเกินกบเขาก็มีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมครับก็มีสายพันธุ์เหลืองๆเนี่ยคือเขาโตมาแบบอะไรอะโดนบังเอิญส่วนใหญ่แล้วจะออกดาวเทาๆดำๆใช่ใช่เห็นในโทรทัศน์ของศูนย์ต่างๆเนี่ยเขาจะเทาๆดำๆใช่ใช่ใช่ท้องลายๆส่วนใหญ่จะเห็นไปทางแนวนั้นมากกว่าอันนี้ท้องจะขาวพื้นท้องขาวเรียบแล้วออกเหลืองแล้วถ้าเขาไปโตในกระชังเนี่ยหลายๆกระชังพอเขาโตมาเนี่ยแล้วมองไปในกระชังมันสว่างแล้วเหลืองไปหมดเลยถ้าไอ้นั่นมองไปในกระชังแล้วมันดำไปหมดเลยเหมือนกันแล้วถ้าคนที่เขาเลี้ยงในคอนโดอะคะกบมันเลี้ยงได้หลายอย่างนะเลี้ยงกระชังเลี้ยงขวดเลี้ยงขวดก็มีอะคะขวดน้ำลิตรครึ่งใส่ไปแล้วเวลานั่นก็ใส่อาหารแล้วก็ถ่ายน้ำมันก็ต้องเจาะตามเทคนิคเจาะว่าเติมน้ำอย่างนี้แล้วก็ไปถ่ายออกทางนู้นเลี้ยงขวดพอใหญ่ก็ขายไปทั้งขวดเลยอย่างนี้ก็พาขวดกันแล้วก็เลี้ยงคอนโดใช้ปลอกยางไม่ค่อยประสบความสำเร็จทำไมอะคะมันเป็นชั้นเป็นขั้นเป็นตอนมากเกินไปกบมันขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วไม่ลงมากินอาหารอ๋อเนี่ยอีกอย่างนึงมันน่าจะทำความสะอาดยากนะคะยากนิดนึงได้อย่างนี้สะอาดกว่าเลี้ยงบ่อซีเมนต์ก็ถ่ายน้ำแล้วก็ถ่ายดีไม่ดีเนี่ยคนอายุ 20,000 กว่าวันขึ้นไปเนี่ยลื่นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปมีมันลื่นสรุปแล้วถ้าจะเลี้ยงกบกระชังกระชังดีกว่าดีที่สุดดีที่สุดใช่ไหมคะแล้วก็โตค่อนข้างจะสม่ำเสมอค่อนข้างจะสม่ำเสมอแต่จะโตดีกว่านี้ต้องเลี้ยงบ่อดินบ่อดินดีที่สุดต่อการโตการไม่เป็นโรคเลี้ยงบ่อดินแต่เราก็เลี้ยงเขาอยู่ในกระชังนี้แต่เป็นบ่อดินใช่ไหมคะหรือว่าปล่อยลงดินเลยเบอร์เสร็จเรียบร้อยเบอร์นิ้วก็นิ้วแต่ลงดินนี่นิ้วไม่ได้ต้องนิ้วครึ่งใส่ไปเลยบ่อนี้ 20,000 ตัวก็ต้องล้อมให้เสร็จเรียบร้อยเอาไข่เขียวเนี้ยล้อมบ่อไว้เดี๋ยวกันเขาปล่อยให้เป็นชุดเดียวหนีเที่ยวปล่อยไม่งั้นเขาหนีเที่ยวไม่กลับเลยไม่กลับไม่กลับแล้วคนข้างๆเนี่ยเขาจะด่ากบไอ้เปียกกินให้หมดกินให้หมดใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไม่น่าเชื่อนะที่นี่เพาะด้วยเลี้ยงด้วยแล้วก็ปล่อยที่เขาหมดอายุการใช้งานเนี่ยแล้วก็ปล่อยไปธรรมชาติเขาก็ไปออกลูกออกหลานเดี๋ยวนี้ในธรรมชาติก็ยังมีกบตะเปียกกินอยู่ตลอดก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะอันนี้เราดูกบแกงแล้วไปดูพ่อแม่มันไปดูพ่อแม่กบกันดีกว่าพ่อแม่กบ